ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์นะครับอยู่ที่ร้านเลียปากชื่อฟังแล้วก็สะดุดหูนะคุณผู้ชมแต่ร้านเนี้ยก็เป็นร้านอาหารในสไตล์อีสานฟิวชั่นนะคุณผู้ชมเจ้าดังของร้อยเอ็ดทีเดียวละคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับว่าแต่ละเมนูของเขาเด็ดขาดจะเป็นเมนูอะไรบ้างคุณผู้ชมเราไปพิสูจน์กันเลยนะครับเฮียเก่าร้านนี้สวยมากเลยบรรยากาศก็ดีดีชื่อเนี่ยมันสะดุดหูมากเลยในเล่าหน่อยซิที่มาของชื่อเลียปากมาได้ยังไงก็ถ้าเมนูเลียปากก็คือทุกเมนูจะต้องเลียปากนี่คือแสดงว่าอร่อยใช่ไหมใช่ครับทุกเมนูต้องอร่อยถึงได้ต้องเลียปากนะครับคนเข้ามาที่นี่เขาก็คงสั่งอาหารเยอะแยะเลยเรามีอาหารสไตล์ไหนบ้างอ่ะจุดเด่นของเราก็เป็นอาหารซีฟู้ดอาหารฟิวชั่นอาหารที่แบบว่ารสชาติแปลกใหม่ที่เราคิดค้นเองถ้าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร้านเลียปากเนี่ยอยากถามเฮียเก่าแนะนำอาจารย์หนึ่งเมนูครับนี่เลยครับต้มยำขาหมูเยอรมันทำไมเฮียเก่าแนะนำเป็นเมนูนี้ล่ะเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิ 100% มีความเข้มข้นของน้ำกะทิมีความหอมมันแล้วขาหมูของเราก็นุ่ม juicy ว้ายตายละต้มยำขาหมูเยอรมันรสชาติเข้มข้นมากคุณผู้ชมหอมกะทิเข้ากันลงตัวมากเลยเฮียเก่าช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิส่วนลับเฉพาะที่จุดประกายสร้างสรรค์ทำเมนูนี้นะครับใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับผมกรรมวิธีง่ายๆนะครับในการทำก็คือ1เราจะลงกะทิเสร็จปุ๊บตามด้วยพริกและก็พริกเผาเคี่ยวให้แตกมันตามด้วยน้ำสต๊อกสูตรพิเศษของร้านที่เราปรุงไว้แล้วตามด้วยเครื่องเทศและก็ตามด้วยขาหมูเยอรมันสุดท้ายแล้วเคี่ยวให้มันเข้ากันจบด้วยน้ำมะนาวเสร็จแล้วนะครับกับเมนูต้มยำขาหมูเยอรมันของเราเป็นอีกเมนูนึงที่เด็ดไม่แพ้เมนูอื่นๆของร้านเราเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก่านะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราต้มยำขาหมูเยอรมันรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด